สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะแฮร์แซลมดดำหัวใจสีชมพูเขินหน้าแดงบอกปัดแต่งแง้มนานๆจะเจอคนดีใครเอ่ยคือหนุ่มคนนั้นโดนแซวจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะสำหรับพิธีกรคนดังมดดำคชภาที่ทำท่าว่าตอนนี้จะมีหนุ่มดูแลหัวใจเป็นตัวเป็นตนซะแล้วหลังว่างเว้นมานานจนเคยออกปากว่าชาตินี้จะขอไม่มีแฟนซื้อกินเอาสบายใจกว่าแต่ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรร่วมทั้งรถเมย์คนึงนิดหนุ่มกันชัยและแองจี้โปรดิวเซอร์ก็งัดแงะขุดคุยเรื่องราวมาจนได้เหตุช่วงหลังใครๆก็แซวว่าเหมือนมดดำจะมีความรักซึ่งเจ้าตัวก็ออกอาการเขินแต่ยอมแง้มว่าหนุ่มคนนั้นเขามีแค่มาทำบ้านให้แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันพร้อมเตือนทุกคนบอกล้อแซวแบบนี้เดี๋ยวหนุ่มปริศนาคนนั้นคงไม่กล้ามาเจอตนแล้วล่ะนานๆอุตส่าห์จะได้เจอคนดีๆสักทีเรียกว่าจะปฏิเสธแต่เสียงก็ไม่แข็งแถมมีอาการเขินกระตุกกระตักอย่างนี้ท่าทางว่าที่แซวการดูจะมีมูลชาวเน็ตต้องไปตามสืบกันต่อแล้วล่ะค่ะว่าใครคือหนุ่มปริศนาผู้โชคดีคนนั้นอย่างไรก็ตามถ้ามดดำหัวใจสีชมพูมีแฟนแล้วจริงๆก็ยินดีกับความรักที่สดใสด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ